เทศอบรมพระและฆราวาสเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ.2508ณวัดป่าบันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกมาใช้งานเพื่อจะนำเข้าคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นเข็มทิศอันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเพื่อแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มทิศอันหนึ่งสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานไว้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มี 2-3 ไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณที่จะมาไขควนให้ดีซะก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างเอกคำว่าพุทธะธรรมะสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตมันนะมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตใจ
จะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความปลีกแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนิ่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกมีการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปนั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องฉุดลากให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก่อนดีทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่า
มีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียแหละสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไป
เรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมกันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการในสติปัญญาเป็นกล้องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้จากร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงใจสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไม่ไหนจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรานี้มีอะไรบ้างในธาตุดินนี้เป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้มีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดลงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นยอหรือนิยมใช้กันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอม
ชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนเหล่านี้นี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรปั้นหย่อความสมมุตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนพอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาคำว่าอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมานี้เมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดทวงจิตใจให้เถยตัวไม่ขึ้นนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้
กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักค้นคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่นี่สัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน่นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน่นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเรานี่และในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนใดเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้น
เราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกข์จบแล้วแม้ทุกข์จะมีในขันธ์แต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกข์จะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกข์นั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกข์ก็เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับนั่นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดู
เมื่อเห็นธาตุขันธ์ก็เป็นธาตุขันธ์อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายแล้วสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบที่นั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่เท่านั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดตายตายหาใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายๆจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกจริงไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอย่าให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้ว
จะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมอันเอกนี้เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีผูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใครควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากอย่างไรทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยานี่ฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอยู่เฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปได้การดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไรก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไรพอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาถูกลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตสาห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปประ
ผู้ปฏิบัติไตรตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ